ไปดูหนุ่มเลือดร้อนอีกคนนึงค่ะเขามีคลิปภาพเหตุการณ์นะคะว่าเห็นแล้วว่าไม่รู้ทะเลาะอะไรกันมานะคะแต่เห็นตรงปลายเหตุแล้วว่าจอดรถแล้วลงไปเคลียร์กับคู่กรณีซึ่งคู่กรณีเนี่ยไม่อยากมีเรื่องถึงขั้นลงไปคุกเข่าแล้วพนมมือไหว้แล้วว่าแต่ดูเขาว่าเขาทําอะไรโอ้โหคือนี่ลงไปไหว้แล้วนะพี่พี่พีพ่เขาลงไปนั่งคุกเข่ากับพื้นใช่ไหมหมวกกันน็อกแดงอ่ะพนมมือไหว้แล้วว่ะแต่คนเนี้ยหมวกเขียวเนี่ย เตะหมวกกันน็อกแล้วก็ไอ้กลมๆที่อยู่ในมือนะคะมันคือจาน dis b r a k กอะคุณ <Ừ. S 2> เอาจานนั่นนะตบฟาดเข้าไปด้วยได้ภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ที่เขาขับผ่านมาพอดีนี่นี่คือหาตัวอย่างมาให้ดูนะคะไม่ไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะแต่เขาถือเนี่ยไอ้ลักษณะเนี่ยแบบนี้หนักๆน,นะคะมันเป็นเหล็กนะฟาดลงไปกับคู่กรณีซึ่งลงไปคุกเข่าพนมมือไหว้เขาแล้วอะ่ะไม่อยากมีเรื่องแล้วอะ่ะทะเลาะอะไรกันมาก่อนหน้านั้นจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามแต่คนเขาถึงขั้นจอดรถ ลงไปคุกข่าวพนมมือไหว้แล้วว่าคุณยังเตะหัวเขาเขาจานดิสเบกตีเขาอีกเหรอคนเลยแบบโอ้วิจารณ์หนักมากนะคะไม่รู้ว่าปลายเหตุเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคลิปภาพมันมาเท่านี้เองอนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้มีคนเนี่ยไปยืมรถเก๋งคนรู้จักกันเพื่อขับไปรับเมียที่ต่างจังหวัด และปรากฏว่าก็ขับรถเขาเนี่ยที่ยืมมานะฮะไปชนเสาไฟฟ้าหลังจากนั้นก็มีการคุยการเคลียร์กันไอ้คนยืมไปเนี่ยไม่พอใจเขาอายกพวกมาอีก5คนนะครับแล้วเอาปืนไปจ่อหัวเขาไปไล่ยิงเขาแล้วให้ลูกน้องเนี่ยไล่ฟันเด็กในร้านเป็นร้านซ่อมมอไซค์คนนี้ให้ยืม่ะ,ะ<า>ยับเลยนะฮะดูคลิปหน่อย ทำไมไม่ช่วยเขาล่ะอพี่กูเจอเลยไปเอามาปืนไงอยค่อยคุยกันพี่ค่อยอยคุยกันครับนี่อะคนที่ยืมรถไปคือบางรอนนะครับและภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น21ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงกลางดึกนะครับวันนี้ล่าสุดทีมข่าวเบอร์พอยต์ไปคุยกับฝั่งผู้เสียหายเจ้าของร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เป็นคนให้บางรอนยืมรถไปนะฮะร,รถเก่งด้วยวันนี้น้องไป๋ตี้จุธามาดไปที่พัฒนาการ32นะครับร้านคุณมาวิน คุณเบินเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวของบางรอนยืมรถเก่งเขาขับไปรับเมียที่สมุทรสาครค่ะแล้วขับไปชนเสาไฟฟ้าแต่หลังจากนั้นก็มีการคุยกันเจรจากันว่าเดี๋ยวบางรอนเนี่ยจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ก็ประมาณห0,000ื่นบาทนะครับแต่ยังไม่ได้ให้สักบาทนะยังคุยกับบางรอนแบบปกติหลังจากนั้นเนี่ยยังมีไปทําธุระด,ด้วยกันอยู่เลยซึ่งผมไปกับบางรอนนี่แหละแต่บังเอิญไปเจอรุ่นพี่ผมพอดีออรุ่นพี่ก็เลยเข้ามาคุยกับบางรอน เรื่องค่าเสียหายที่เอารถผมเนี่ยขับไปชนค่ะคือไม่ได้มีเจตนานะแต่บางรอนเหมือนฝังใจเลยว่าเฮ้ยเหตุการณ์เนี้ยคุณมาวินอ่ะอุ้มเขาไปอ่าบางรอนไปคิดแบบนั้นนะฮะสุดท้ายยกพวกมาถล่มถึงร้านทั้งเอาปืนยิงทั้งเอาปืนจ่อหัวผมแล้วก็ให้ลูกน้องห้าคนน่ะเอามีดมาไล่ฟันเด็กในร้านผมอีกอฟังดูหน่อยนะครับผู้เสียหายเล่าครับ คือก่อนหน้าเนี่ยเขายึบคือตอนนั้นอ่ะไม่ไม่ได้จังหวะพูดไม่ได้อะไรเลยคือเขาพูดพูดพูดมาอย่างเดียวพูดจนแบบว่าเขาโมโหเองจนเขาเข้ามาทาร้ายร่างกายเราคือเขาบอกว่ามึงอุ้มพี่กูเหรอมึงอุ้มเพื่อนกูเหรอมึงมองเพื่อนกูโบเหรออะไรประมาณเนี้ยใช่เป็นสับของวัยรุ่นเขาแหละครับเพราะว <kar> ่าเ <kar> ขาบอกว่า <k> เหมือนว่าเราอุ้มพี่ไ พี่เขาไปลุมกระทืบเหรอก่อนหน้านี้ครับเขายืมรถเก๋งผมไปชนถอยฟ้าแล้วมีการไก่เกียร์ที่จะชดใช้แต่มันผ่านมานานหลายเดือนแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ผมพาเ,เจ้าตัวก็เห็นบอกว่าไปแจ้งความแล้วนะครับแต่ว่าทางฝั่งของบางรอนคนที่เอาคนเอาพวกมาถล่มที่ร้านคุณมาวินเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกจับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายทุกวันนี้ก็ยังถ่ายรูป โชว์ปืนในโซเชียลมีเดียอยู่น่าใสเชียวอ่าน,นี่นี่นี่บังรอนนะฮะ,ะที่ยืมรถเขาไปชนแล้วก็บุกเอาพวกไปถล่มเขาอีก <c oughs> เออ็น <c oughs> อย่างนี้ก็มีนะฮะยังงน่าใสในโซเชียลอยู่เลยค่ะ